นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีคงรู้สึกใจชื้นนะครับว่าข่าวนี้มาหลังจากที่เลือกตั้งผ่านไปแล้วชนะไปแล้วนะชนะไปแล้วถ้ามาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยผลของการเลือกตั้งอาจจะออกมาอีกแบบนึงก็ได้นะครับเพราะว่า14กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยดันไปบันทึกเทปรายการ Man vs Wild ฝ่ายค้านก็เลยโจมตีเลยว่าวันที่คุณบันทึกเทปรายการนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่คุณจะต้องให้ priority หรือให้ความสำคัญมากกว่าไปออกรายการโปรโมทเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าใช่นะคะก็โดนโจมตีอย่างหนักเลยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายนะคะครับโมดีวัย68ปีนี่แหละครับที่เห็นเนี่ยคือวันวาเลนไทน์นะฮะวันที่14กุมภาพันธ์พร้อมด้วยแบร์กริลส์ผู้ดำเนินรายการชาวอังกฤษก็ขับรถเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติจิมคอร์เบตทางเหนือของอินเดียซึ่งระหว่างการถ่ายทำที่เขาแปลว่าคนกับป่าค่ะ Man vs นี่คือ versus Man vs Wild นะครับซึ่งเป็นสารคดีชื่อดังที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของทั้งคู่ในป่าอันเงียบสงบฟังดูโรแมนติกฟังดูโรแมนซ์มากเลยนะครับในป่าดูโอเคนะออกจากป่ามามีเรื่องเลยทั้งคู่มันดูบร็อกแบ็กยังไงก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่แมน versus wild ก็ได้เห็นสัตว์ป่ามากมายนะฮะโขลงช้างเสือโคร่งกวางนะครับแล้วก็เตรียมออกอากาศในอินเดียเร็วๆนี้คนต้องดูแน่ๆคนโอ้นี่คือเพิ่มเรตติ้งให้รายการเลยนะฮะต้องคือขอบคุณคือตอนนี้เนี่ยรายการนี้ขอบคุณคองเกรสอยู่ที่ทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมานะครับจริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ไปถ่ายกันแบบอาจจะออกไปแล้วก็หายไปแบบว่า under the radar ได้เลยถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้คนต้องรอดูละนะฮะว่า brokeback ฉบับนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดูห่มเสื้อคลุมให้กันด้วยน่าเอ็นดูนะฮะค่ะคือสมาชิกพรรคคองเกรสซึ่งเป็นฝ่ายค้านเขาคือต้องให้ข้อมูลโมดีนี่โสดนะเขาเป็นเซเลเบตคือเป็นประเภทแบบพรหมจรรย์เนี่ยเซเลบริตี้ไม่มีครอบครัวนะโมดี้อ่ะครองตัวมาจนวัย68จนมาเจอแบร์กริลส์ไม่ใช่ละขำๆนะครับคุณผู้ชมคือคองเกรสนี่ไปคุยข้อมูลนี่เขาทำหน้าที่เหมือนแถลงนโยบายรัฐบาลบ้านเราเลยเนาะนิดนึงฝ่ายค้านไงฝ่ายค้านนะหรือแค้นก็ไม่รู้นะฮะอ้างว่าโมดีบันทึกเทปนี้14กุมภาพันธ์วันเดียวกับที่เหตุคนร้ายกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ส่วนที่อยู่ในความปกครองของอินเดียซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอินเดียเสียชีวิตมากกว่า40นายแต่กว่าที่โมดีจะทราบรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็เกิดเหตุไปแล้ว2ชั่วโมงแหมใครจะไปรู้จะเอาเข้าจริงๆนะคะแล้วกว่าจะออกมาจากป่าได้คุณ นี่ถึงว่าอยู่ในป่าสงบ ออกมาเป็นเรื่องเลยออกมาเป็นเรื่องเลยนะฮะแบร์กริลซึ่งบอกว่าสารคดีตอนดังกล่าวซึ่งเขาได้เชิญโมดีเข้ามาร่วมรายการนั้นก็มีจุดประสงค์จริงๆก็เพื่ออินเดียและเพื่อโลกนะครับจะได้ตระหนักรู้เรื่องการปกป้องรักษาชีวิตสัตว์ป่าและผืนป่าในอินเดียซึ่งแม้วันก่อนเรายังเพิ่งรายงานเรื่องเสือใช่ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วการได้นายกรัฐมนตรีเข้าป่าไปอย่างเงี้ยมันคอนวินซิ่งนะใช่ค่ะมันยิ่งสุดยอดของเซเลบอ่ะมันคือซูเปอร์เซเลบถูกไหมฮะใช่แต่สุดท้ายโมดีอาจจะต้องแบบว่าขอบคุณฝ่ายค้านนะเครียดเลยนะคะขอบคุณที่แบบว่าสร้างเรตติ้งมันเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งข่าวนี้มันมาหลังเลือกตั้งนะครับกรุงลอนดอนของอังกฤษครับกำลังประสบกับปัญหามลพิษในอากาศหลังจากเครื่องเซ็นเซอร์เกือบ100ตัวที่ติดตั้งไว้ทั่วเมืองหลวงพบมลพิษในอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับกลับมาเป็นข่าวอีกแล้วสำหรับอังกฤษกับมลพิษทางอากาศนะคะซึ่งในด้านขององค์กรการกุศลกองทุนป้องกันสิ่งแวดล้อมยุโรปหรือ EDFE เนี่ยเขาระบุค่ะว่าเครื่องเซ็นเซอร์เกือบ100ตัวที่ติดตั้งไว้ใกล้กับอาคารแล้วก็โรงเรียนต่างๆทั่วกรุงลอนดอนของอังกฤษตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาไปตรวจพบปัญหามลพิษในอากาศที่เป็นอันตรายในระดับสูงเลยนะคะโดยเครื่องเซ็นเซอร์ดังกล่าวติดตั้งไว้เพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานที่ต่างๆที่มีคนอยู่อาศัยแล้วก็ทำงานซึ่งก็ชี้ว่ามากกว่า140ของพื้นที่ทดลองตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากมีระดับมลพิษในอากาศที่เกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ตามกฎหมายด้วยโดย125ของโรงเรียนซึ่งติดตั้งเครื่องดังกล่าวก็มีมลพิษเกินกว่าระดับที่กำหนดเช่นเดียวกันนะคะครับผมซึ่งการติดตั้งเครื่องเซ็นเซอร์ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เรียกกันว่า Breathe London Breathe ที่เป็น verb ที่หายใจนะครับไม่ใช่ breath Breathe London ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเก็บข้อมูลทั่วกรุงลอนดอนเพื่อชี้จุดที่มีมลพิษระดับสูงซึ่ง Breathe London ใช้ข้อมูลจากเครื่องเซ็นเซอร์ในการสร้างแผนที่ออนไลน์ที่ทำงานร่วมกันในการทำแผนภูมิคุณภาพอากาศของกรุงลอนดอน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่เฉพาะพร้อมๆกับพื้นที่โดยเฉลี่ยโดยแผนที่ดังกล่าวนั้นจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับแนวทางด้านคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลกด้วยนะครับค่ะไปกันที่ชายแดนสหรัฐเม็กซิโกกันหน่อยนะคะบรรยากาศเนี่ยไม่ได้ตึงเครียดนะเพราะว่าเขามีแบบจุดให้เล่นไม้กระดกกันด้วยนะบริเวณแนวชายแดนเลยมาดูแบบว่าทุเลาเบาลงมานะครับการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ทรัมป์คงจะภูมิใจในการหาเสียงในปี2020เนี่ยนะครับเพื่อแก้ปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองเนี่ยนะครับอย่างผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายปีถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเนื่องจากคนที่ได้รับผลกระทบเป็นประชาชนธรรมดาโดยเฉพาะแยกพ่อแม่กับลูกๆชาวเม็กซิกันที่เกิดในสหรัฐนะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการนำไม้กระดกสีชมพูสดไปติดตั้งไว้ที่บริเวณชายแดนเมืองควาเรสที่เม็กซิโกใกล้กับเอลปาโซในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างโดยกลุ่มเอกชนที่ระดมทุนผ่านแคมเปญ GoFundMe เพื่อป้องกันกลุ่มผู้อพยพนะครับกระดกแรงนี่ข้ามกำแพงได้เลยนะเออถ้าตัวเบาๆเอาจริงๆแล้วนะฮะเอาคนหนักๆมาอยู่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงตัวเบาเนี่ยแล้วก็นั่งปึ้งลงไปเนี่ยอีกฝั่งนึงรออุ้มรอรับได้เลยนะไม่กลัวเจ็บเลยนะพร้อมไปพร้อมไปนะฮะไม้กระดกนี้มาจากแนวคิดนี่ทรัมป์เครียดนะฮะเนี่ยต้องมาจากแนวคิดของโรนัลด์ไรเอลซึ่งเป็นศาสตราจารย์คณะสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัย University of California Berkeley และซานฟราเทโลอาจารย์สอนออกแบบจากมหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ครับค่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม้กระดกออกแบบแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือชื่อ Border Wall as Architecture ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี2009แต่ว่าเพิ่งมาสร้างกันในปีนี้นะคะซึ่งโรนัลด์ก็บอกว่าเมื่อนำไม้กระดกไปติดตั้งทำให้กำแพงกลายเป็นจุดที่ประชาชน2ประเทศได้พบปะกันซึ่งรายงานล่าสุดก็แจ้งค่ะว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐรื้อถอนไม้กระดกออกไปแล้วเพื่อป้องกันการลักลอบส่งสิ่งของผิดกฎหมายใช่ไหมฮะแต่ทีนี้รื้อไปก็ติดตั้งใหม่ติดตั้งใหม่กำแพงก็ยาวติดไปสิใช่นะก็ต้องมีแหละเคี่ยวๆกวนใจทรัมป์อย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละนะครับมาดูเทรนด์อันใหม่นะครับไม่รู้ว่าบอริสจอห์นสันนี่อยู่ใน1ใน20นี้ด้วยหรือเปล่าตอนนี้เป็นเทรนด์ของอังกฤษนะครับที่ผู้ชาย1ใน20คนนั้นต้องแต่งหน้าออกจากบ้านขอดูดีนิดนึงแต่บอริสไม่ทำผมออกจากบ้านแน่ๆดูแบบยุ่งๆเซ่อๆผมยุ่งแต่อาจจะแต่งหน้าก็ได้1ใน20คนนี้เป็นเทรนด์ใหม่ของอังกฤษนะครับที่เพิ่งมีมลพิษไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับดานิเอลเกรซึ่งก่อตั้งบริษัท War Paint War ที่แปลว่าสงครามเนี่ยนะครับสงครามเนี่ยนะฮะก็ขายเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายบนโลกออนไลน์หลังจากเคยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งที่โรงเรียนเนื่องจากแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางของพี่สาวเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองสินค้าที่บริษัทจำหน่ายก็มีตั้งแต่คอนซีลเลอร์รองพื้นไปจนถึงบรอนเซอร์รวมถึงแปรงแต่งหน้าด้วยฮะต้องซื้อออนไลน์แอบๆใช่นะครบเลยนะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะคะเขาก่อตั้งขึ้นเดือนกันยายนปี2561ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีถึงขนาดที่ว่าสินค้าขายหมดหลังเปิดตัวไปเพียง2เดือนเท่านั้นก็สะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าความต้องการเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายมีโอกาสเติบโตได้มากWall Paint เองเนี่ยมียอดขายเติบโตถึงร้อยละ36แบบเดือนต่อเดือนนะครับขณะที่ร้านค้าต่างๆอย่างเช่น Tilt ซึ่งเป็นร้านค้าขายเครื่องสำอางก็หันมาเพิ่มพื้นที่สำหรับวางขายสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางผู้ชายโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งจากงานวิจัยของ YouGov เนี่ยพบว่าปัจจุบันมีผู้ชายในสหราชอาณาจักรประมาณ1ใน20คนแต่งหน้าออกจากบ้านและมีผู้ชายประมาณ 1% ที่แต่งหน้าทุกวันนะครับส่วนวิกตอเรียวอลเดซีซึ่งเป็นนักข่าวเชิงข้อมูลหรือว่า data journalist ของ YouGov เนี่ยก็บอกว่าได้มีการค้นหาเหตุผลที่ทำไมผู้ชายต้องแต่งหน้าและเวลาที่พวกเขาแต่งหน้ามากที่สุดบางรายนั้นอาจจะแต่งหน้าอยู่บ้านเพื่อไม่ให้ใครเห็นหรือแต่งหน้าเวลาออกไปข้างนอกกับเพื่อนฝูงไปออกเดทหรือบางครั้งก็ให้ดูดีในเวลาไปทำงานก็นิดนึงนะนิดนึงเหรอฮะมันก็ต้องมีบ้างคือคำว่าแต่งหน้าของผู้ชายมันอาจจะแค่แบบแป้งปัดคิ้วนิดหน่อยอะไรแบบนี้ทาลิปมันอย่างนี้เหรอฮะลิปกลอสต้องดูดีนิดนึงนะคะเพราะว่ายูโรมอนิเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดก็ระบุว่าตลาดความงามสำหรับผู้ชายนั้น value อยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2561ซึ่งโซเชียลมีเดียก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแต่งหน้าของผู้ชายนั้นป๊อปปูล่ามากขึ้นใช่นะคะก็ไม่ใช่แค่เอเชียไม่ใช่แค่แบบเคป๊อปเจป๊อปโลกนี้ก็ตลกไหมฮะในขณะที่เกาหลีใต้ตอนนี้มีเทรนด์ผู้หญิงไม่อยากแต่งหน้าต้องมันกดดันเผยผิวธรรมชาติเขาเลยนะมาแบบสดใช่หน้าสดหน้าสดค่ะเป็นเทรนด์นะครับ
อากาศร้อนฮะใช่ครับร้อนมากนะคะก็เลยต้องมีนวัตกรรมมาช่วยคลายร้อนแต่นวัตกรรมนี้เนี่ยพัฒนาโดยบริษัทโซนี่หลายคนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะโซนี่จะทำอะไรมาคลายร้อนได้ใช่ไหมฮะดูน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องเสียงทีวีภาพซะมากกว่าไปเกี่ยวอะไรกับการคลายร้อนใช่ไหมครับโซนี่พัฒนานวัตกรรมที่เรียกกันว่า Rion Pocket มีขนาดเท่ากับเครดิตการ์ดครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยควบคุมอุณหภูมิด้วย Thermoelectric Cooling ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยสมาร์ทโฟนครับ Rion Pocket มีน้ำหนักประมาณ85กรัมวิธีใช้งานก็คือใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้ไว้ที่ด้านหลังของเสื้อยืดตัวใน85กรัมเกือบไม่ถึง1ขีดใช่ไหมฮะก็ไม่หนักมากเนาะพอได้อยู่พอได้อยู่นะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิด้วยสมาร์ทโฟนที่ปรับอุณหภูมิลดลงไปได้13องศาเซลเซียสในหน้าร้อนหรือเพิ่มขึ้นได้ถึง8องศาเซลเซียสอ๋อทำให้อุ่นในฤดูหนาวเหมือนกับเป็นพวกวอร์มแจ็คเก็ตอย่างนี้แหละนะยูนิโคลจะพูดถึงยูนิโคลอยู่เลยฮีทเทคหรือเปล่าเนี่ยยูนิโคลต้องปรับเปลี่ยนง่ายกว่าไหมซื้อฮีทเทคง่ายกว่าป่ะมันสวมง่ายดีนะแล้วมันก็อุ่นจริงด้วยต้องยัดแผ่นนี้เข้าไปในเสื้อยืดเนี่ยนะฮะ Rion Pocket นั้นชาร์จไฟผ่าน USB เมื่อชาร์จไฟเต็มที่นั้นก็สามารถใช้งานได้นาน24ชั่วโมงแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเราต้องไม่เปิดตลอดเวลาอยู่ในห้องปรับอากาศไม่น่าจะต้องใช้นะครับยกเว้นว่าเพื่อนร่วมงานเปิดแอร์จนหนาวเกินไปอ่ะสักนิดหนึ่งนะครับในช่วง 3-4 ปีมานี้ค่ะโซนี่เขามีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าโซนี่ก็เปิดคลาวด์ฟันดิ้งแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า First Flight เพื่อให้พนักงานแล้วก็คนทั่วไปนำเสนอนวัตกรรมแบบเดียวกับ Kickstarter แล้วก็เมื่อได้ทุนมาแล้วก็เลยนำไปผลิตจำหน่ายจริงไงคะคือแค่นี้เดินทางผ่าน security check นี่ก็วุ่นวายแล้วนะฮะ power bank ห้ามนู่นนี่นั่นมีนี่เข้ามาอีกทีนึงเนี่ยตอนนี้คนจะเดินทางนี่ก็ต้องนะคือเช็คให้ดีเออยิ่งถ้าไปบางประเทศที่เขาแบบจำกัดมากๆลองดูนะครับ 3-4 ปีนี้โซนี่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายผ่าน crowdfunding platform ที่ใช้ชื่อว่า firstFlight ให้พนักงานและคนทั่วไปนำเสนอนวัตกรรมแบบเดียวกับ Kickstarter นะครับซึ่งได้ทุนมาแล้วเนี่ยก็จะมาผลิตจำหน่ายจริงซึ่งจากการระดมทุนนั้นก็ทำให้ Rion Pocket นั้นสามารถจำหน่ายได้ในราคาประมาณ130ดอลลาร์หลายพันอยู่นะค่ะก็แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจ